I would like to think that as an architect, you can make a contribution. I never knew if I'd ever be able to make a living at it, but I just knew that's where I fit. I don't know whether the competition should be with men rather than with what it takes to be an architect. It's sort of like Chagall, if he'd only done one painting, only his mother would know how great he was. You have to be able to do a lot of buildings. Nothing is impossible. So we have to think like that to push further the lines and the horizon. If you look at the cities of the 19th century, the 18th century, the 17th century, the 16th century, and so on, these cities have been entirely built by men. Because the profession consisted mostly of men for a long time, almost all of the great buildings that we see, that people study in school, that architects learn about, were designed by men. Design and architecture have traditionally been very much a man's world, so women have tended to be invisible, if not present at all. Architecture's really only been open in a serious way to women for the last generation. For me individually and for other women in the field, we were keenly aware that there were very few women ahead of us, and those ahead of us had had a very hard time. If you're a bright, ambitious girl and you look at architecture at the moment and you see it's a boys' club, why on earth would you stake your ambition on it? In this profession, as many other professions, is still very male-dominated because it's not only about the architects or the office, it's also about the business around it. So the developer, the builders. Being on a building site is very special because it is a very macho environment. It's very difficult for a woman to deal with this kind of world, but when they succeed, the result is incredible. เริ่มจากพี่เล็กก่อนเลยก็ได้ครับครับยินดีที่ได้รับเชิญมาดูหนังเรื่องนี้นะคะก็มีโอกาสได้มาเสวนาจริงๆแล้วดูหนังเรื่องนี้แล้วรู้สึกเหมือนดูชีวิตตัวเองคือด้วยความที่บทบาทของสถาปนิกผู้หญิงเนี่ยเราอาจจะไม่พูดถึงดิ้นรนต่อสู้แข่งกับผู้ชายเพราะเราไม่ได้เจอ experience ตรงนั้นแต่ในแง่ของการ manage เวลาบริหารทั้ง office ทั้งงานดีไซน์ที่อยากจะทำแล้วก็ทั้งบริหารชีวิตครอบครัวส่วนตัวก็ต้องบาลานซ์เลยรู้สึกโอ้โหแบบชีวิตตัวเองมีอยู่ในนั้นค่ะครับแล้วพี่ผู้ฟ้าครับพี่ผู้ฟ้าทำอะไรครับคือมันเหมือนไหมครับเหมือนไหมครับไม่ค่อยเหมือนในชีวิตจริงไม่รู้ว่าหรูหราไหมเหมือนในหนังแง่หรูหรานะที่ออฟฟิศก็แบบว่ามีที่มีน้องที่เราทำงานได้กันมาดูคือแบบถ้าถามจริงๆที่ออฟฟิศที่จะแบบว่ากระดงกระดาษอะไรมันจะแบบไปมอบให้ทั้งหมดนะฝุ่นก็เยอะหาของก็ไม่เจอเขาเก็บแล้วหรือเปล่าเขาเก็บแล้วก็อาจจะมีแม่บ้านที่ดีกว่าเราคือวิธีการจัดการออฟฟิศอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้ดูแฟนซีเหมือนในหนังนะคะแล้วก็ดูไม่ได้มีคนมาสนใจชีวิตเราเหมือนในหนังคือที่จริงแล้วงานที่เขาทำกันมันก็มีสเกลที่ใหญ่อะค่ะแล้วก็มีงานพับลิกมีงานแบบคือเขาบอกว่าเหมือนที่เขาพูดให้สัมภาษณ์บอกว่าเวลาก่อนสถาปนิกจะดังอายุ50ปีนี่เขาดูเด็กกันมากเลยเนาะคือเขาดูดีมากค่ะคืออาจจะแบบอัพทีมนิดนึงคือชีวิตจริงดูโซมกว่านั้นมากเราคิดยังไงที่เขาบอกว่าต้อง50ปีนี่แบบครับก็คิดว่าน่าจะประมาณนั้นแหละค่ะคือกว่าจะออกแบบแล้วก็กว่าจะเขาจะก่อสร้างอาคารแต่ละอาคารเสร็จแล้วว่าเราจะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีบ้างมันก็อายุเยอะแล้วแล้วก็กว่าจะปรับอีกกว่าจะพัฒนาครับวิธีการออกแบบวิธีการทำงานอีกก็อีกสักพักเลย
กว่าจะรู้เรื่องแล้วกว่าจะเริ่มรู้สึกว่าทำงานเป็นก็อายุพอสมควรแล้วค่ะเราจะไม่คุยกันเรื่องตัวเลขกันเนาะไม่นะรู้เพียงอย่างเดียวได้ครับพี่พูดค่ะครับพี่พูดแล้วครับเป็นไงครับเดี๋ยวจะมีคำถามเชิญถามลูกค้าวันนี้แบบจริงๆแล้วค่อนข้างห่างจากในหลังเหมือนกันนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยตัวเองไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นสถาปนิกในวิชาแกนนะคะแปลว่าแม่คราวจะเป็นสถาปนิกแต่ว่าเราไปทำวิชาชีพอื่นนะก็คือทำบริหารงานก่อสร้างแทนแต่ว่าเราก็เพิ่งอายุ28ยังต้องไปติดตามหลายบริษัทนะคะแต่ว่าอย่างนึงที่อยากพูดเกี่ยวกับหนังก็คือว่าหนังเนี่ยมันเป็นเรื่องของสถาปนิกหญิงไม่รู้ว่าดูกันแล้วอาจจะพอจบปุ๊บรู้สึกคึกเขิมเขิมหรือเปล่าไม่รู้คึกเขิมมากผู้หญิงอาจจะคึกเขิมมากว่าโอ้โหแบบเป็นแบบนี้แต่ว่าอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วผู้หญิงในโซนเอเชียในโซนเอเชียเนี่ยน่าจะโชคดีกว่าในหนังน่าจะโชคดีกว่าในหนังอันนี้ในมุมมองส่วนตัวนะคะเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยการยอมรับของผู้หญิงเนี่ยโดยส่วนตัวคิดว่าแล้วก็ตามแฟกต์นะที่รีเสิร์ชมาเนี่ยจะพบว่าทางประเทศแถบเอเชียเนี่ยจะให้ความสำคัญหรือเรสเพคหรือยอมรับวิชาชีพที่ผู้หญิงทำเนี่ยมากกว่าทางตะวันตกมากกว่าทางตะวันตกแล้วก็ถ้าดูในหนังเนี่ยจะมีหลายตอนที่เขาพูดว่าเขาจะต้องคอมพีทกับผู้ชายแต่เราเองเนี่ยแม้กระทั่งในวงการเพื่อนๆเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีมูดของการคอมพีทนะคือพี่มีความรู้สึกว่าฝรั่งเองในเวลาหางานเนี่ยที่มันจะมีบางคนที่เขาพูดว่าเขาคอมพีทเพราะเวลาไปหางานเนี่ยเขาหางานยากใช่ไหมคะกว่าเขาจะหางานได้แต่ว่าในบ้านเราเนี่ยหรือว่าในโซนเอเชียเนี่ยเวลาเราหางานเนี่ยอย่าลืมว่าสังคมคนเอเชียเนี่ยมันเป็นสังคมที่ based on relationship ค่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสมันจะมีมากกว่าในหนังเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ต้องอายุถึง50ก็ได้นะกว่าเราจะสักเซสใช่ไหมจริงๆตอนที่คุยว่าเองก็แบบว่ามีคนรู้จักเยอะแต่เซเลบเหมือนกันคำว่าทำได้ก็เหมือนกันนะคือหลายคนที่เป็นเซเลบตั้งแต่อายุน้อยๆในเชิงวิชาชีพเราก็มีเยอะนะจริงๆแล้วครับแล้วก็คำถามต่อไปดีกว่านะครับก็ถามพี่เล็กดีกว่าครับก็อยากถามเรื่องแพชชั่นนิดนึงครับว่าเพราะอะไรถึงมาทำประกอบอาชีพนี้ครับที่เป็นสถาปนิกนี้อันนี้ต้องเท้าความไปตั้งแต่ยังเด็กครับจับดินสอจับกระดาษได้นี่ก็วาดแล้วก็ไม่ได้วาดรูปอะไรเลยวาดรูปบ้านตึกข้างในตึกข้างนอกแล้วก็วาดแบบเด็กเยอะแล้วนะวาดเด็กๆแล้ววาดแบบจับแค่ฝาขาเลยผิดเลยนะมันก็ไม่ใช่เราวาดแบบอินเทียร์แล้วถ้าดูหนังอะไรโอ้โหพวกอีนวมอันนี้มันบุ๋มยังสวยต้องนั่งเรียนอะไรคือเป็นก็เป็นอาจจะต้องแต่ตอนนั้นนะคะที่ชอบถ้าไรคะเขียนเปอร์สเปกทีฟมันจะไม่เรียกว่าเปอร์สเปกทีฟนะอาร์ตมันชอบเขียนเปรี้ยวอะไรแบบเด็กๆเขียนแต่ก็จะพยายามทำอะไรที่มันจริงๆแล้วแล้วก็พี่ชายก็ชอบไปหมองสือจตุจักรตกแต่งอะไรพวกนี้มาเป็นกองเขาก็ดูของเขาเราก็ไปนั่งเปิดดูสนุกอะไรจนสักประมาณม.2พี่ชายก็บอกว่าตอนต้องเริ่มเลือกแล้วจะเลือกสายวิทย์หรือสายศิลป์เพื่อนสนิทเนี่ยไปสายศิลป์หมดเลยหนูก็บอกว่าโอเคงั้นหรือจะไปสายศิลป์ดีแล้วพี่ชายบอกว่าเธอชอบอย่างเงี้ยวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยรู้จักสถาปนิกไหมรู้จักแบบสถาปัตย์ไหมก็เคยได้ยินหนูก็เลยตั้งใจเรียนสายวิทย์แล้วก็เอ็นสถาปัตย์เลยเรียกว่าเป็นแพชชั่นของไม่รู้ครับแล้วระหว่างเรียนแล้วเรียนจบแล้วก็อะไรโดนใจทำให้ทำอาชีพนี้ต่อก็ตอนเรียนก็ชอบนะตอนทำทีสิทธท้ายอ่ะก็เพิ่งรู้ตัวว่าคงรักวิชาชีพจริงๆนั่นแหละแล้วก็เริ่มปีหนึ่งนี่ยังไม่ค่อยรู้อะไรอ่ะเข้าไปเรียนก็ยังไม่ค่อยรู้หรอกสถาปัตย์อะไรกันแน่ก็ก็ชอบวาดรูปก็ทำสักปีสองปีสามก็เริ่มเข้มข้นขึ้นก็สุดท้ายก็ตกหลุมได้ครับก็จริงๆก็ไม่เกี่ยวกับว่าต้องเพศอะไรเนาะคือถ้าเรามีแพชชั่นหรือเราอะถ้าชอบในแง่นี้คือผมพยายามจะพูดว่าแบ็คกราวด์สำคัญกว่าว่าเราแบบเลือกว่าทำอะไรได้ไม่ได้อย่างเงี้ยนะแล้วก็คนถัดไปเลยครับพี่ปุ๋ยฝ้ายครับมีไหมครับมีแพชชั่นที่แบบเราต้องมาเวียนเนี้ยแน่ๆอย่างเงี้ยหลงทางเลยใช
ใช่พอเอาเข้าจริงคือในหนังเนี่ยเขาก็จะแบบเล่าว่ามันเหมือนยากลำบากประมาณนึงในการที่จะดำรงอยู่ในอาชีพนี้เรียนแบบนี้แล้วมันมีบางช็อตนะฮะอย่างเช่นตอนเรียนเนี่ยผู้หญิงก็ครึ่งนึงจบมาประกอบอาชีพนี้เหลือน้อยประมาณนึงเลยครับใช่ค่ะตอนเรียนหนึ่งในสี่เดี๋ยวคนรู้อายุคือที่เราเรียนมันไม่เหมือนช่วงนี้ใช่ค่ะช่วงนี้ผู้หญิงจะเยอะเลยในคณะนะคะเวลาไปสอนหนังสือแต่ว่าแบบสมัยก่อนมันไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่ก็จริงๆก็จำตัวเลขไม่ค่อยได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันสำคัญอะไรอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจริงๆตอนที่เลือกเรียนวิชาชีพเลือกเป็นสถาปัตย์ตอนเด็กก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันสำคัญยังไงค่ะคิดว่าช่วงที่มันสำคัญกับชีวิตนี่น่าจะเป็นช่วงตอนที่เริ่มทำงานแล้วแบบคือสิ่งที่ทำให้มันทำงานต่อเนื่องมาได้นี่ก็คือการที่ได้ไปทำงานที่ออฟฟิศที่ดีครับคิดว่าเจ้านายอะไรเงี้ยค่ะคือคนที่สอนตอนที่ทำงานตั้งแต่เรียนจบมาค่ะตั้งแต่เรียนจบมามันตะกี้เพิ่งเล่าให้ผู้ฟังเป็นสมัยที่มันเพิ่งหนีต้มยำกุ้งมันไม่นานใช่ไหมงานก็ไม่ค่อยจะมีทำแล้วก็ไปช่วยอาจารย์ทำวิจัยอยู่สักพักนึงจริงๆเขาก็เป็นการช่วยเหลือค่ะของอาจารย์ที่เขาจะทำให้เราแบบเหมือนอยู่ในวิชาชีพต่อไปไม่ทิ้งไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะคะคืออาจารย์วีระจริงจำได้แล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยค่ะก็จริงๆพาไปช่วยงานพี่ขนุนอยู่พักนึงพี่ขนุนชาติเฉลิมนะคะก่อนที่จะไปทำงานที่สิงคโปร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยค่ะสิ่งที่พี่ขนุนสอนตอนเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยมันทำให้รู้สึกมันไม่เหมือนกับตอนเรียนเพราะว่าเวลาแกคิดแบบอะเวลาแกออกแบบอะแกดูเข้าใจเรื่องวิธีการก่อสร้างซึ่งสมัยเด็กๆตอนที่เราเรียนหนังสืออะมันก็เขียนเอาแล้วก็เดาเอาแล้วอยู่ดีๆก็ตักขึ้นมาจากกระดาษอะไรเงี้ยแล้วก็แปะๆแล้วใช้กาวอีกนะคะคือไม่ได้เข้าใจมากว่าจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาจากอะไรที่มาที่ไปอะไรเงี้ยค่ะแต่พอตอนแกสอนจริงๆแกสอนให้เขียนแบบเขียนไม่เป็นก็คือเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันสามารถมีวิธีคิดแบบอย่างนี้ได้ด้วยเหรอแบบที่แบบไม่ได้ฟังดูเพ้อเจ้อเหมือนตอนที่เราไปอธิบายอาจารย์มาตอนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันชักจะเข้าท่าเอ๊ะมันไม่ใช่สิ่งเพ้อเจ้อหรือเพ้อฝันอะไรเงี้ยนะคะแล้วพอตอนไปทำงานต่อมาที่ออฟฟิศที่สิงคโปร์ที่งานก็จริงจังชีวิตยากลำบากแต่ไม่เหมือนในหนังนะก็หลุดเออแต่ว่าไม่เหมือนซะทีเดียวค่ะตอนแรกไปไม่ทำเพิ่งได้ทำงานไปงานทำงานที่โวหาไปประมาณพูดเรื่องตัวเองโดยสัก3ชั่วโมงมันน่าจะไม่ดีนะน่าจะเปลี่ยนแต่คิดว่าสิ่งที่สำคัญน่าจะเป็นตอนช่วงที่ทำงานจริงๆนะที่ทำให้ทำงานต่อมาได้เรื่อยๆแต่คิดว่าสิ่งนึงที่แตกต่างกับพูดเรื่องผู้หญิงอีกทีนึงจริงๆข้อได้เปรียบมันน่าจะเป็นเรื่องที่ว่าฟ้าว่าเป็นเรื่องความอดทนมากกว่าคือถ้ารู้สึกว่าผู้หญิงเนี้ยเหมือนมีวิญญาณแม่ข้อสิ่งคือไม่มีลูกนะแต่ขอยืมข้อนี้คือคิดว่าการมันคิดว่าอึดกว่าค่ะอดทนกว่าสม่ำเสมอกว่าครับทนกว่ามีระเบียบวินัยกว่าในการทำงานคิดเหมือนเลี้ยงลูกนะคือมันต้องอดทนอ่ะนี่ก็ยืมไม่มีนะแต่มันรู้สึกมันอยู่ในวิญญาณอะไรเนี่ยแบบเวลาเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยคือไม่ว่ามันจะงองแงหรืองานจะไม่ดีลูกค้างองแงอะไรมันไม่ใช่เรื่องอยู่ดีๆเราเลิกทำอะไรเงี้ยหรือทิ้งอ่ะมันต้องทำให้เสร็จอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าอันนี้น่าจะได้เปลี่ยนไม่ได้เกี่ยวกับที่ถามเลยเนาะแต่ว่าแต่ตอบสิ่งที่อยากได้ยินคิดว่าพูดนี้สนุกกว่าถามพงมีลูกหรือเปล่าผู้ใหญ่ยังมีพูดเลยอ่ะคิดผมถามก่อนจากเมื่อกี้เลยนะคิดว่าลูกนี้มีผลต่อการทำงานเราไหมฮะแล้วมันทำให้งานเราสบายขึ้นไหมหรือว่ามีแรงบันดาลใจจากลูกบ้างมีแน่นอนค่ะนี่ครับต้องพูดดีๆเพราะว่าลูกมาฟังนะครับคือตอนเด็กๆคือเป็นมีลูกสาวสองคนมีลูกสาวสองคนคือตอนคือพี่เนี่ยไม่ได้เป็นสถาปนิกนะเพราะฉะนั้นพี่เนี่ยจะทำงานก่อสร้างนะก็คือทำบริหารงานก่อสร้างนี่เวลาทำก่อสร้างมันจะไม่เหมือนเป็นสถาปนิกจริงๆตอนแรกๆก็เป็นสถาปนิกนะอยู่แค่ปีสองปีนะมันมีปัญหาเรื่องสถาปนิกเก็บตังค์ยากโอ้โหเก็บตังค์ยากภาษีเก็บตังค์ยากเราก็เลยเอ้ยทำดีกว่าชื่อนี้อาจจะได้ไปนั่งอ้อนวอน
แล้วก็เราก็เลยมันมีทางเลือกแล้วก็พอเราไปทำงานพอทำออกแบบแล้วเราไปดูสิ่งที่เราสร้างเราชอบมากชอบมากเราก็เลยไปเรียนต่อทางด้านก่อสร้างแล้วก็มาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่ผู้ชายล้วนๆเลยสมัยเรียนเป็นผู้หญิงคนเดียวก็ไม่รู้สึกแตกต่างมันจะเหมือนในเขาพูดใช่ใช่เขาบอกว่าเราอยู่ใน environment ที่มีแต่ผู้ชายแล้วก็เราทำได้ทุกอย่างเท่าเทียมกันอะไรเงี้ยค่ะการเรียนเราก็ไม่ได้แพ้เขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้รู้สึกแตกต่างทีนี้พอมีลูกเนี่ยเราก็จริงๆเราก็ไม่หยุดทำงานนะเราก็ยังทำงานอยู่ตอนท้องก็ไปดูไซต์ก็ยังปีนอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะคะเผอิญโชคดีเป็นคนแข็งแรงนิดนึงก็เลยทำงานได้จนคลอดอะไรเงี้ยก็เลี้ยงลูกปกติช่วงพอดีคุณแม่ช่วยเลี้ยงด้วยคล้ายกันเลยคือใช่ไหมแม่ช่วยเลี้ยงแล้วก็แต่เราก็จะพยายามพอเราไม่เป็นสถาปนิกปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็ไปเลือกทางเดินที่เป็นบริหารการก่อสร้างปุ๊บเนี่ยเราก็มีทีมเสาร์อาทิตย์เราตอนนั้นเราเป็นเจ้าของห้างเลยอยู่ประมาณเกือบ10ปีคือเสาร์อาทิตย์เราต้องไปดูงานตั้งแต่10โมงเช้าห้างเปิดจนกระทั่งห้างปิดเพราะว่าเฝ้าลูกเรียนหนังสืออยู่ในห้างถ้าตอนนั้นเขาขายหุ้นเราก็คงรวยเลยนะแล้วเราอยู่ในห้างตลอดจนลูกเกือบจบแล้วก็พอช่วงงานเริ่มผิดๆก็โชคดีลูกเริ่มโตเราจับเข้าเรียนประจำเลยเป็นทางเลือกอีกอันหนึ่งนะคะก็โอเคลูกก็แฮปปี้ดีบางทีก็ไม่อยากกลับบ้านด้วยเพราะว่าเราสนุกสนานกับการอยู่โรงเรียนถามว่าที่ผ่านมาอาจจะเป็นคนโชคดีนะคะจะเป็นคนโชคดีว่าลูกก็มีคนรักคนเลี้ยงเขาหลายๆบ้านอยู่กันได้ก็เลยไม่ค่อยมีอุปสรรคมากแต่ก็จะบอกเขาว่าช่วงนี้จะไปนั่นไปนี่นะมีธุระอะไรเงี้ยอย่างช่วงหลังเราทำงานต่างประเทศมากค่ะบางทีต้องไปอยู่นานๆก็จะบอกเขาแต่เขาก็เริ่มโตแล้วค่ะมันก็เลยโชคดีหน่อยตรงนั้นก็เลยถ้าถามว่ามีอุปสรรคไหมก็โดยส่วนตัวแล้วนะคะไม่มีอุปสรรคถ้าของพี่นะมีอยู่แต่ลูกจะบอกว่ามีอุปสรรคอาจจะไม่รู้นะเขาไม่เคยบอกแต่บางทีเขาก็มีความยากเหมือนกันก็คงมีธรรมดาแล้วมีโมเมนต์น่ารักๆเหมือนในหนังไหมฮะที่แบบพาลูกไปแล้วอะไรนะที่เขาบอกว่าเอาลูกไปด้วยแล้วก็แบบให้อยู่ในกล่องอะไรอย่างเงี้ยทำไซส์แต่เขาคงจำไม่ได้แล้วล่ะเพราะตอนนั้นเขายังเล็กมากก็พาไปเดินเพราะตอนนั้นยังเป็นสถาปนิกค่ะเวลาไปดูไซส์เสาร์อาทิตย์อ่ะคือเจ้าของบ้านเขาจะชอบต้องไปเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมวันธรรมดาเขาจะทำงานไม่ว่างไปเสาร์อาทิตย์เราก็จะต้องหอบลูกไปด้วยอ่ะเพราะว่าไม่มีคนเลี้ยงก็เอาไปเดินเดินตามก็คอยดูเขาเนี่ยก็บางทีก็อุ้มไม่งั้นก็เจอเหนียวเหยียบอะไรนะมันจะเอาไปใช้แล้วก็เอาไปออฟฟิศไปออฟฟิศเนี่ยจะชอบมากเพราะจะมีคนช่วยเลี้ยงลดภาระเราไปด้วยมีคนช่วยครับใช่โอเคได้ครับถามพี่เล็กบ้างดีกว่าฮะอย่างในหนังถ้ามีบางโมเมนต์ที่เขาบอกว่าเหมือนเวลาเขาประชุมกันแล้วสมมติเราได้งานมาแล้วแบบเขายังไม่เคยเห็นเราแล้วเขาเห็นเราครั้งแรกแต่เขาแบบอ้าวผู้หญิงเหรออย่างเงี้ยค่ะเคยเจอโมเมนต์แบบนี้บ้างไหมเวลาเราทำงานไม่จริงๆพี่ไม่เคยเจอว่าเป็นผู้หญิงแล้วมันมีอุปสรรคในการทำงานและโดยที่ออฟฟิศจริงๆเนี่ยทำกับสามีซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ก่อนนั่งมาด้วยกันนะคะแล้วก็แต่ก็จะมีบ้างที่เวลาเขาไปต่างประเทศแล้วเกิดปรากฏแบบชนะแล้วต้องไปพรีเซนต์ให้กรรมการที่สามีไปต่างประเทศก็ไปพรีเซนต์คนเดียวก็ไปกับทีมน้องๆที่ออฟฟิศแล้วก็อันนี้ไม่ได้โมเมนต์ว่าเราเป็นผู้หญิงไปเขาแบบเอาผู้หญิงหรอแต่ว่าเป็นโมเมนต์ว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเราล้วนๆแล้วคราวนี้คือก็ต้องทำทีมไปพรีเซนต์ให้มันได้ก็รู้สึกว่าก็เป็นอะไรที่ก็สนุกดีนะครับใช่ผมรู้สึกนะว่าจริงๆในหนังพูดประเด็นนี้ผมก็แอบรู้สึกนิดนึงในประเทศไทยไม่ค่อยเกิดคือผมก็เห็นพี่ๆหลายท่านที่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการที่แบบเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เก่งๆหลายท่านด้วยนะครับแล้วก็มองยังไงฮะในบรรยากาศอย่างเงี้ยถ้าถามพี่ปุ๋ยไอพี่เลยฮะว่าโมเมนต์แบบเนี้ยเคยเกิดขึ้นแล้วอธิบายไงดีจริงๆผมก็แอบเสียวนิดนึงเพราะว่าเป็นผู้ชายที่ต้องพูดเรื่องนี้แต่จริงอยากให้โฟกัสว่าถ้าเราตั้งใจทำงานคือเรื่องเนี้ยไม่เกี่ยวเลยคือผมอยากพูดประเด็นนี้มากกว่าจริงๆเนี่ยจะบอกว่าเป็นผู้หญิงบางทีเป็นข้อได้เปรียบในความคิดนะในการดีลงานอย่างบางทีวิศวกรอะไรเนี่ยผู้ชายหมดเลยก็ถ้าอย่างพี่เล็กแฟนไปขอเอ้ยขอคันบางๆใช่ใช่ใช่
ขออะไรเนาะคือมันต้องมือหวานนี่คือที่ออฟฟิศผมเลยครับมันจะหาขอกันจะดีลกันลำบากถ้าเราไปขอเอ้ยพี่ขอไม่ได้หรอกไอ้ตรงนี้มันคือเราก็ปรึกษาแล้วมันมีวิธีทำให้ได้ยังไงบ้างพี่อย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงจริงมันได้เปรียบนะคะไม่ได้เสียเปรียบในวงการใช่ใช่มีทริคอีกไหมฮะตอนนี้คุณล็อกตัวผมเป็นผู้หญิงหมดเลยตอนนี้ที่บริษัทผมก็ผู้หญิงมา70-80%ซึ่งเวลางานไหนมีปัญหาก็จะขอผู้ชายออกครับเอาผู้หญิงเข้าจบเลยจบง่ายครับดิวจบปั๊บเดียวเลยลูกค้าที่บริษัทลูกค้าผู้หญิงส่งดิวคนนี้ลูกค้าผู้ชายส่งดิวคนนั้นโอเคครับถามที่คุณฝ้ายบ้างนะครับว่าอย่างเช่นถ้าผมถามเรื่องโอกาสในการที่ทำงานอยู่ในฟิลด์แบบนี้คิดว่าโอกาสเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเวลาเราจะได้งานใหม่ๆหรือเวลาเราเจอปัญหาหรือเวลาเราไปสอนอะไรแบบนี้ครับก็ถ้าตอนเด็กๆนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการจริงเรื่องความแข็งแรงของร่างกายก็เกี่ยวข้องจริงปกติแล้วผู้ชายก็แข็งแรงกว่าโดยทั่วไปนะแล้วก็ผู้หญิงอึดกว่าเออใช่ใช่ก็คือเรื่องทำงานหนักอาจจะพอสู้ได้แล้วก็ตอนเด็กมีอีกเรื่องเลยค่ะคือเรื่องเดินทางอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนั้นอยู่ที่สิงคโปร์ใช่ไหมแล้วบางทีที่ออฟฟิศก็มีงานที่ต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยคือเคยมีครั้งหนึ่งที่เขาจะส่งเราไปประชุมคนเดียวเจ้านายค่ะแต่แกไม่มั่นใจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อเราที่เป็นคนรุ่นเดียวกันนะอายุเท่ากันอ่ะยูเป็นสถาปนิกที่เข้ามาทำงานในระยะเวลาใกล้เคียงกันและทำงานหนักเท่ากันคือฝ่ายไม่ได้คิดว่าเขาว่าเราเก่งกว่าหรือเขาเก่งกว่าคิดว่าพอๆกันนี่คิดเอาเองนะจริงๆเขาอาจจะเก่งกว่าคือรู้สึกว่าเขาไม่มีความกังวลใจในการส่งผู้ชายไปประชุมหรือไปทำงานที่ต่างประเทศหรือว่าไปไซต์ที่ไกลๆแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงนั้นมันไม่ใช่ยุคนี้นะเด็กอาจจะไม่เข้าใจอะไรมันเกิดอะไรขึ้นสมัยนั้นอินเทอร์เน็ตมันเป็นไดเอลอัพคือมันเวลาไปไหนนะเราพกมันจะเหลือรถที่แพงแบบยังไม่เคยเจอเด็กไม่รู้จักเลยคือรู้สึกว่าการเดินทางมันเป็นความยากลำบากแล้วก็ต้องคือจะไปโอ้ไปสเปนครั้งแรกนี้ต้องแบบแลกเงินใส่ซองแล้วก็แบบว่าคือลำบากเรื่องไปต่างประเทศก็เรื่องหนักใช่ใช่ค่ะก็คือเรื่องไปประชุมที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยนะคะก็คือถ้าเราไม่ไปประชุมเราไม่ไปจัดการลูกค้าหรือไม่ไปจัดการผู้รับเหมาเงี้ยค่ะคือเราไม่รู้สึกอินชาร์จมันไม่รู้สึกว่ามันเป็นโปรเจกต์เรายังไงเราก็ถูกทำงานอยู่ในออฟฟิศไม่ว่าเราจะทำงานทำ implementation หรือเราทำอะไรดีแค่ไหนก็ตามมันต้องสามารถที่จะจัดการลูกค้าได้ตอนนั้นที่รู้สึกนะคะแล้วมันโอกาสที่ได้ตอนนั้นมันช้ากว่าคนอื่นในแบตช์เดียวกันคือในรุ่นเดียวกันที่เกิดขึ้นหรือมันอาจจะเป็นจังหวะเวลาหรือคิดไปเองไม่รู้หรือน้อยใจจริงๆมันอาจจะได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะคิดมากไปเองแต่ก็มันก็ผ่านไปนะคะเรื่องของเรื่องก็คือเราต้องสร้างความมั่นใจให้กับเจ้านายแล้วก็ยากไหมยากไหมกว่าจะสร้างความมั่นใจได้ยากคือมันแล้วแต่สภาพแวดล้อมหรือประเภทของงานที่ทำเลยนะคะตอนนั้นมันงานมันโปรเจกต์มันลำบากลูกค้าดูเหมือนจะไม่จ่ายตังค์ลำบากคือเราไม่ทำไม่เสร็จเพราะว่าคือทำแพ็กเกจเสร็จแล้วรู้สึกว่าเจ้านายมีความมั่นใจมากที่ว่าแกจะเก็บตังค์ได้หรือต้องมีฝันโอ้ขึ้นแบบอะไรเงี้ยนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็การน้องที่ดีเนี่ยที่ค่ะเพื่อความเจริญก้าวหน้าของเราเองคือเราจะไปคิดว่าเขาจะยังไงแต่ว่าคือไม่งั้นมันรู้สึกมันไม่ไปไหนอ่ะคือคนอื่นเขาก็ได้ไปประชุมได้ไปเจอคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยเราก็แบบนั่งทำงานอยู่นั่นแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าบังเอิญมันก็มีความโชคดีอยู่คิดว่าต่อมาจริงๆสกิลที่ผู้หญิงสามารถอดอบได้คืออะไรครับศิลปะในการทวงหนี้อ่ะคือฝ่ายที่เขาสามารถจะทวงหนี้ได้นุ่มนวลกว่าผู้ชายเหมือนกันคือมันออกแนวแบบแบบไม่ออกแนวขู่กันโชคค่ะผู้ชายมันจะออกแนวขู่กันโชคแต่ว่าเวลาผู้หญิงขอแล้วมันเหมือนใช่จริงผมไม่เคยทวงเงินได้เลยต้องให้แอสเซสซ์ให้เฮียที่เป็นผู้หญิงทวงเงินนี้ได้ตลอดเลยไม่เข้าใจเหมือนกันมันรู้ท่าสงสารไม่กล้าทวงเพราะมันท่าสงสารทวงนะแต่เขาไม่ให้ครับพี่ทวงแต่ไม่ให้เดี๋ยวมันจะพูดอะไรสาระเลยไปว่าให้พี่ก็ทวงไม่ได้เหมือนกันพี่ต้องให้ฝ่ายบัญชีที่แบบเคี่ยวกว่าเป็นคนทวงใช่เลือกเลยครับฝ่ายบัญชีเป็นผู้หญิงใช่ฝ่าย
จริงถูกต้องถูกต้องแต่ที่เป็นผู้หญิงเพราะว่าเราอยู่ในสแตตัสที่เราจะต้องคีปคอนแทคกับลูกค้าเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบว่าไนซ์กับเขาไงไม่ได้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นหน้าที่ทวงก็จะเป็นคนอื่นอ๋อทวงเหรอเราไม่รู้เรื่องนะอะไรใช่ใช่ครับจริงๆประเด็นนี้ครับเรื่องที่จริงที่ประโยชน์จริงๆประเด็นนี้มันก็จริงๆแล้วนี่สำคัญนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือเอาทักษะของแต่ละประเภทที่เหมาะกับงานนั้นๆอย่างเช่นเมื่อกี้พี่ผู้ฟ้าผู้หญิงมีความอึดใช่ไหมฮะพี่ผู้หญิงมีความเกี่ยวกับเรื่องการทวงเรื่องที่มันบินเมย์ผมใช้เรื่องนี้แล้วกันสุดทะเลาะกันเนี่ยผู้ชายไม่ค่อยเคลียร์เอาจริงต้องให้ผู้หญิงช่วยไปพนองแบบคุยจับเข่าคุยกันส่วนใหญ่ผู้หญิงมันจะทำได้ดีนะในบริษัทผมนะที่สำคัญคือเรื่องเงินเนี่ยอันนี้ผมเอาจริงการเก็บเงินครับผมเคยเรียกไปเท่านี้ลูกค้าต่อเรียกไปเท่าเดิมเปลี่ยนคนคุยเป็นผู้หญิงคุยลูกค้ายอมเขาจะมีเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ซึ่งผมก็แบบคุยยังไงทำไมถึงแบบดีลแล้วได้ดีลนี้มาโอ้โหได้เวลามากขึ้นได้เงินเท่าเดิมด้วยไม่มีมุมบางมุมที่เข้าละเอียดกว่าซึ่งผมอันนี้ผมยอมจริงว่าเราก็อาจจะคือพี่ว่ามันก็แล้วแต่กันนะแล้วแต่เป็นที่คนใช่ไหมครับพี่แต่กรณีครับเพราะบางทีพี่ก็ทวงไม่ได้ต้องให้ผู้ชายขู่ก็จะมีคราวแล้วแต่ว่าเราเจอเคสแบบนั้นคุณโตรีถามคำถามอื่นแล้วเราจะได้ไม่ต้องใช้เรื่องมีสาระไปโอเคครับต่อมาฮะอย่างในหนังนะฮะคือจริงๆแล้วผมชอบชื่อหนังนี้ตอนแรกไม่เคยเข้าใจเรื่องชื่อหนังเลยเขาว่า Making Space ดูจบแล้วยังไม่เข้าใจแต่จริงแล้วอันนี้ถามพี่ภูเลยละกันนะเรื่องเขาว่า Making Space จริงๆในหนังเขามีนัยยะบางอย่างที่เขาเลยหยิบเรื่องนี้มาคุยจริงๆมันเป็นนัยยะที่พี่คิดเอาเองจริงๆแต่คิดถูกครับผมกับพี่คิดนะครับในหนังมันจะมีบางคำที่เขาพูดคำว่า Making Space แต่เขามองในเชิงของ Architecture ที่ถูก Create ขึ้นมาโดยผู้หญิงแถวหน้าตรงนี้นะครับแต่ว่าในอีกมุมนึงที่หลังจากที่พี่ดูหนังไปแล้วเนี่ยพี่คิดว่า making space อย่างเงี้ยอีกนัยยะนึงก็คือว่าการที่ทั้ง5คนเนี่ยพยายามจะสร้าง space ของตัวเองขึ้นมาใน environment ของตรงนั้นก็คืออย่างเช่นเหมือนกับเราว่าจะต้องมีจุดยืนของเราในท่ามกลางผู้ชายทั้งหลายในวงการนะ making spaceทีนี้ทุกวงการเนี่ยคือทุกคนไม่ใช่ทุกวงการทุกคนเนี่ยสามารถที่จะ making space ของตัวเองได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีบริบทที่ไม่เหมือนกันนะคะสภาพแวดล้อมตั้งแต่ background ตัวเราเองทั้งฟิสิกอลทั้งจิตใจทั้งบุคคลแวดล้อมทั้งจิปาถะแฟกเตอร์ที่มันประกอบเข้ากับเราเนี่ยซึ่งมันย่อมไม่เหมือนกันกับอีกคนนึงแม้ว่าเราจะเป็นพี่น้องท้องเดียวกันนะเราก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันต้อง make space ของตัวเองขึ้นมาและ space ตรงนั้นน่ะคุณพอใจในจุดไหนบางคนอาจจะพอใจแค่ตรงนี้นะเป็นอาร์คิเทคอยู่ในออฟฟิศไปตลอดบางคนอาจจะมีบอกว่าไม่พอ space ของฉันจะต้องก้าวไปกว่านั้นก้าวไปข้างหน้า space ของฉันจะต้องไปเป็นเจ้าของออฟฟิศนะ space ของฉันสุดท้ายแล้วจะต้องเป็นอะไรอ่ะคือทุกคนcreate ของตัวเอง making space ของตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโอกาสมีโอกาสมีความพร้อมเนี่ยก็อยากจะให้ลองคิดว่าเราสร้าง space ของเราได้ไหมคือเราอย่าไปทิ้งเพราะจริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยย้อนกลับไปในเรื่องผู้หญิงผู้ชายนิดนึงว่าโอกาสเนี่ยมันมีเท่าเทียมกันนะคะแม้ว่าแต่อันนึงเนี่ยเราถกเถียงกันมาก่อนเข้าเสวนาว่าสังคมเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยการรับรู้ของสังคมหรือ perception ของสังคมเนี่ยมันถูกตราหน้ามาว่าผู้ชายมีโอกาสมากกว่าอันนี้อาจจะเป็นอย่างเช่นอย่างครอบครัวคนจีนใช่ไหมคะลูกผู้ชายเนี่ยจะมีโอกาสมากกว่าพอจะต้องมารับสืบทอดธุรกิจทำนู่นทำนี้มันก็เลยถูกกลืนไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นโอกาสมันมีมันอยู่ที่ว่าเราคว้าหรือเปล่าของพี่ออฟฟิศพี่เนี่ยกลับกันกับของคุณโตก็คือเราทำงานสายก่อสร้างที่เป็นผู้ชายเนี่ยผู้หญิงมีแค่ 10% เท่านั้นครับไม่ใช่เราแอนตี้นะคะแม้ว่าพี่เป็นผู้หญิงเรารับผู้หญิงตลอดเลยแต่ว่าผู้หญิงมีขีดจำกัดเยอะโดยเฉพาะในเชิงของงานก่อสร้างที่หน้างานเนี่ยจุดหนึ่งที่เราคุยกันครั้งไว้ก็คือเรื่องของ emotional ครับในเรื่องของอารมณ์
นะคะผู้หญิงเนี่ยจะมีอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนกว่าหรือว่ามีเซนส์บางอย่างที่ค่อนข้างละเอียดกว่าผู้ชายแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยการใช้อิโมชันอลตรงนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ผิดมันจะเสียหายถ้าเราใช้ถูกมันจะดีเลยเหมือนอย่างเมื่อกี้อ่ะที่คุณเลยบอกว่าถ้าเราใช้ถูกใช่ไหมมันก็จะทำให้ในการมีตติ้งมันซอฟต์หรืออะไรที่มันจะดุดันเลื่อนโทนดาวลงอันนั้นก็คือแปลไปในทางที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้อิโมชันอลไปในทางไม่ดีอย่างเช่นว่าแสดงออกทางสีหน้าเป็นโกรธไม่พอใจลูกค้าหรือว่าแม้กระทั่งร้องไห้ในที่สาธารณะหรือในมีตติ้งเนี่ยนะคะมันก็จะเวียน มันก็จะทำให้บรรยากาศแย่นะแล้วก็respect หรือความเคารพในตัวเราเนี่ยมันจะสูญหายไปคือเราจะต้องรู้จักในการที่จะควบคุมอารมณ์ตรงจุดนั้นอันนี้น่าจะเป็นจุดอ่อนของผู้หญิงครับที่มองนะครับผู้ชายเขาไม่จุดอ่อนนะ เรามีคนละจุดนะครับแล้วก็พี่เล็กละครับอยากทราบในความคิดเห็นของพี่เล็กเรื่อง making space ใช่ครับแต่ละคนมีไม่เหมือนกันค่ะคือพี่มองว่าจริงๆสำหรับพี่อ่ะพี่มองว่านิสัยผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันอยู่แล้วโดยเนเจอร์อย่างที่พี่ว่านะคะเห็นด้วยแต่พี่ก็มองว่าผู้ชายกับผู้หญิงก็มีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันซึ่งแต่ละคนถ้ารู้จักตัวเองว่าตัวเองมีข้อดีข้อเสียอะไรแล้ว making space ของตัวเองได้มันก็จะทำให้ขับเคลื่อนไม่ว่าจะเรื่องของการทำงานเรื่องของการ manage เวลาเรื่องของการใช้ชีวิตให้มันไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายพี่ว่าจุดสำเร็จอ่ะมันได้เท่ากันแล้วก็จริงๆพี่เติบโตมาในยุคที่พี่เริ่มจริงๆแล้วยุคใหม่มากเลย แต่พี่ไม่ได้คิดว่าพี่มีได้รับความเหลื่อมล้ำของความเป็นผู้หญิงในวิชาชีพนะคะน้อยมากอาจจะมีบ้างอ่ะก็มีน้อยใจบ้างอย่างเช่นแบบถ้าไปสัมภาษณ์งานสมัยอยู่นิวยอร์กผู้ชายอาจจะได้ก่อนแต่เราก็ไม่ได้มองนะแล้วก็โอเคก็เขาไม่โชคดีอย่าได้เรา เราหาเฟิร์มที่ดีกว่านั้นได้แต่คือมันก็เป็นโอกาสของเราซึ่งแล้วมันก็เป็นพลังที่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้หญิงผู้ชายอ่ะคือถ้าเขาไม่ว่าจะทั้งลูกค้าหรือเจ้านายหรือว่าคนที่ดีลงานกับเราอ่ะเขาเห็นว่าเรามีความสามารถที่ทำให้เขาทำได้ทำได้ดีกว่าที่เขาคาดหวังที่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจุดนี้ไม่ต่างกันละครับแล้วในแง่บริษัทนะครับบริษัทในแง่บริษัทในแง่ไหนคะก็ในแง่สัดส่วนก็ได้ครับเมื่อกี้เขาบอกว่าสัดส่วนบริษัทของพี่เล็กเป็นไงบ้างครับผู้ชายผู้หญิงเท่ากันไม่ค่ะผู้ชายเยอะกว่าพี่อาจจะแต่จริงๆแล้วคนที่มาสมัครงานที่ออฟฟิศพี่โดยเบสผู้ชายก็จะเยอะกว่าแล้วมันก็จะเป็นช่วงจังหวะที่หลังๆจะเริ่มไม่ใช่สมัครมาบางทีไม่ได้ช่วงที่เรารับแต่ว่าเริ่มเป็นคนดึงกันเข้ามาเพื่อนมันก็จะดึงกันเข้ามาผู้ชายก็จะเยอะกว่าแต่โดยเนเจอร์เราเข้าใจที่คุณโตพูดเลยนะว่าเรียนตอนสมัยเรียนเนี่ยผู้หญิงพี่เรียนน่ะไม่ใช่ผู้ชายเยอะกว่าแต่ตอนที่พี่สอนหนังสือเนี่ยผู้หญิงเยอะกว่าเยอะเลยแล้วตกใจมากเลยแล้วก็พอจบมาทำไมกลับมาได้เป็น4 6ครับผมครับโอเคครับพี่ปุ๋ยฝ้ายล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องสัดส่วนของคนในออฟฟิศไม่ใช่เป็นในแง่การสัดส่วนใน space สร้าง space ของจริงก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ดูไปสองทีแรกดูทีแรกหลับดูที่สองนี่จบแล้วแต่ว่าก็ไม่หลับเลยสนใจมากสนุกมากแต่ว่าคือไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง making space คือเขาดูไม่ค่อยได้เด้งเท่าไหร่อะนะผู้กำกับอะไรแล้วเรื่องที่ตัดต่อก็ไม่แน่ใจตอนแรกคิดว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบหมายถึงโอ้ making space แบบเขาออกแบบให้มันออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นงานออกแบบของแต่ละคนก็ไปคนละทิศคนละทางเลยดูไม่แน่ใจคือบางคนก็สนใจแต่เรื่องฟอร์มเรื่องอะไรนี้ไม่แน่ใจมันเกี่ยวข้องไงกับไอ้ space organization หรือการจัดที่หรือตอนแรกคิดเอ๊ะหรือมันเป็น public space เราเห็นคุณGustafsonครับไปมาเขาไม่ใช่อีกคืองานของแต่ละคนบางทีก็แบบดูเฉพาะเจาะจงอะไรเงี้ยนะคะเลยไม่แน่ใจแต่คิดว่าไม่จำเป็นคือไม่ได้คิดมากว่ามันหมายความว่ายังไงเพราะว่ามันก็คือในหนังเนี้ยมันก็มีข้อดีข้อเสียก็มีจุดที่เห็นว่ามีประโยชน์แล้วก็มีบางจุดที่รู้สึกว่ามันธรรมดานะฮะไม่ได้มีอะไรสลักสำคัญหรือว่าคนที่เขาเลือกมามันก็มีความหลากหลาย
ดีแต่ว่าก็ไม่ได้มีแนวทางในการออกแบบในการเจริญเติบโตที่มันเหมือนกันหรือในที่สุดก็ไม่ได้มีความคิดเห็นนะคะในแง่ใดแง่หนึ่งว่ามันดีหรือไม่ดีหรือว่าที่เขาเป็นอยู่คือมันออกแนวแบบชมๆทั่วๆว่าแบบนี้ก็ดีแบบนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีอะไรเงี้ยนะคะคิดว่าออกแนวนั้นมากกว่าออกแนวกลางๆแล้วก็สนับสนุนผู้หญิงอ่ะซึ่งเราก็สำหรับเราก็ดีเราเป็นผู้หญิงไงคือเขาสนับสนุนผู้หญิงหรือมีคนที่จะสนใจทำเรื่องราวเกี่ยวกับสถาปนิกผู้หญิงก็ดีอยู่แล้วอะค่ะก็เป็น plus เป็นเพราะว่าหนังมันแบบทั้ง5คนอยู่ในวัยเดียวกันแล้วก็ถูก50บวกได้แล้วพี่ถูกอะไรนะถูกในผับเหมือนกันคือต้องผ่านขวากน้ำอย่างเงี้ยแต่ว่าในของเราซึ่งเพิ่งอายุ20กว่าๆเนี่ยมันก็เลยคนละมูดกับทางนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีปัญหาเรื่องต้องไปฝ่าฟันนะแบบในหนังแล้วเนี่ยครับโอเคก็เดี๋ยวจะมีช่วงคำถามนะฮะก็มันเดี๋ยวฝากให้ทุกท่านฝากอาจจะเป็นคำถาม 2-3 คำถามสุดท้ายแล้วกันนะฮะเริ่มจากพี่ภูเลยก็ได้ครับฝากถึงสถาปนิกรุ่นใหม่ๆหรือน้องๆในวงการออกแบบหรือฟิลที่เกี่ยวข้องนะฮะคืออยากฝากอะไรไว้ในยุคนี้ยุคหน้าไหมไม่ต้องใจครับจริงๆอยากจะบอกว่าเราต้องลืมไปเลยเรื่องผู้หญิงผู้ชายเนาะจริงครับเหมือนกันอ่ะไม่ต้องไปกังวลว่าเป็นเพศอะไรพี่น่าสนับสนุนกูไปทั่วพี่แน่นอนค่ะแล้วก็อาชีพอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะจบอะไรมาก็ได้ทำอะไรก็ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีโอกาสแล้วเราคิดว่าเราทำได้อยากให้เราคว้าตรงนั้นไว้ก่อนนะคะแล้วทดลองว่ามันยังหนทางยังอีกยาวไกลอ่ะคือถ้าเรากล้าคืออยากให้มีความกล้าก่อนแต่ไม่ใช่บ้าบินนะคือต้องกล้าก่อนกล้าที่จะทำทดลองดูการล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตนะคะถ้าเราล้มไปแล้วเนี่ยเราเอามันมาเป็นบทเรียนแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วเราก็ไม่ล้มแบบเดิมอีกนะคะนั่นก็คือสิ่งที่จะฝากไปก็คืออยากให้คว้าโอกาสที่มันมีเข้ามาแล้วก็เมื่อมันมีโอกาสแล้วเนี่ยทำให้มันเต็มที่เพื่อที่เราจะได้ไม่เสียใจทีหลังคือในชีวิตเนี่ยไม่เคยคิดหรือมีคำพูดที่บอกว่ารู้งี้เลยนะต้องไม่มีคำว่ารู้งี้ในชีวิตเรา คือทำอะไรทำเต็มที่เลยสอนลูกสอนแบบนี้เหมือนกันก็คือทำสุดๆไปเลยทำให้เต็มที่แล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังด้วยตัวเราเองโดยที่ไม่ต้องฟังคนอื่นว่าคนนั้นจะพูดแบบนี้คนนี้จะพูดแบบนี้นะคะถ้าเราชอบเราแฮปปี้เรามีความสุขแล้วเราไม่ได้ทำร้ายคนอื่นเราไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยเราก็ทำเต็มที่ของเราไปเลยครับได้ครับโอเคพี่ปุ๋ยฟ้าครับฟ้าครับใช่ครับยังซึ้งอยู่เลยก็คือรู้งี้มีน้องที่ออฟฟิศมาฝึกงานแล้วบอกรู้งี้ไม่อะไรนะไม่ชูรู้งานเสียใจจริงที่มาฝึกงานออฟฟิศโดนใช้งานหนักมากคือก็หวังว่าเขาจะกลับมาทำงานได้เดี๋ยวเราไปเชียร์ก่อนคือก็จริงเห็นด้วยค่ะเรื่องผู้หญิงผู้ชายไม่ได้รู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องยังไงแต่สนใจเรื่องความจริงจังในการประกอบวิชาชีพมากกว่าคือที่ดูในหนังค่ะคือทุกคนเราจริงจังเรื่องประกอบวิชาชีพแล้วก็มีการทำงานคือมันไม่ได้ดูง่ายขนาดในหนังนะคะชีวิตจริงคือจริงๆคิดว่าดีในแง่ที่ว่ามันทำให้เห็นว่ามันมีหลายวิธีที่จะทำให้มันประกอบวิชาชีพได้อย่างจริงจังนะคือเขาจะเริ่มทำงานในออฟฟิศเริ่มมีพาร์ทเนอร์ก็ได้หรือว่าเริ่มขึ้นมาเองเลยก็ได้นะก็สู้กันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าคือในที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยทำงานแล้วก็ทำงานจริงจังนะคะคือคิดว่าสิ่งที่จำเป็นก็คือมันที่เขาบอกอะสร้างอาคารมันใช้เวลานานแล้วก็ต้องอาศัยความอดทนแล้วพอเราสร้างมันคือมีงานเสร็จแล้วอะค่ะคือถ้าเราปล่อยไปหรือว่าทำงานเนี่ยเบาบางลงเนี่ยไม่มีอินเทนซิตี้อย่างที่คุณเนี่ยคุณเท่ๆนะคุณฟาชินดาแกบอกต้องมีอินเทนซิตี้คือต้องมีเยอะหน่อยคือถ้าเกิดว่ามันเบาบางลงหรือว่ามันจางลงเนี่ยค่ะแล้วความตั้งใจในการทำงานมันไม่มากพอมันไม่มีประโยชน์อะครับมันทำให้อาคารออกมาไม่ได้เรื่องแล้วก็
งานที่จะทำต่อไปก็ไม่มีอะไรให้จดจำหรือว่าไม่มีคุณค่าอะไรให้นึกถึงอะไรเงี้ยนะคะคือมันยากลำบากมากกว่าที่จะทำให้มันเสร็จมาแล้วพอมันเสร็จมาปุ๊บเนี้ยค่ะคืองานต่อไปมันก็ไม่ได้ง่ายขึ้นมันก็ไม่ได้รู้สึกสบายขึ้นแต่ว่ามันต้องทำอะค่ะเพราะว่าจริงๆให้ความรู้ความสามารถและทุกคนที่เขาช่วยเหลือเรามาจนกระทั่งทำให้งานมันสำเร็จออกมาได้หรืออาจารย์ที่เขาสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยนะคะมันก็สิ้นเปลืองทรัพยากรแล้วเราก็โยนทิ้งไปหรือว่าไม่เอาไอ้บทเรียนหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะคะหรือลูกค้าที่เขาให้โอกาสเราอะนะให้ทำงานแล้วไม่เอาสิ่งเหล่านั้นหรือความรู้ที่มันได้มาตอนช่วงที่ทำงานมาพัฒนาต่อหรือว่ามาทำต่อไปให้มันเกิดประโยชน์คือไม่ใช่หมายถึงต้องทำตึกเหมือนเดิมนะคะทำอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าต้องเอาประสบการณ์แล้วก็ความรู้หรือโอกาสที่คนอื่นเขาให้มาคิดดูดีเราออกแบบใช่ไหมแล้วเขาออกตังค์สร้างตึกอ่ะเขาหาเงินมาสร้างอาคารที่เราออกแบบเนี่ยนะคะมันไม่ได้ถูกๆล่ะเนาะก็คือพอมันทำไปแล้วนะคะถ้ามันไม่ตั้งใจเอาความรู้ความสามารถตอนนั้นมาพัฒนาต่อเพื่อเอาไปทำให้มันมีประโยชน์มากขึ้นหรือทำให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็เสียเวลาพูดตกลงนี่มันตกใจหรือว่าดีครับพี่ฝากน้องๆนะครับรุ่นใหม่ๆคือมันไม่มีอะไรง่ายขึ้นแต่จริงๆมันไม่มีอะไรแย่ลงนะคือทุกอย่างมันดีขึ้นงานที่ทำก็ดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้ยิ่งเวลาเรามีความรู้ความสามารถแล้วมันคือความพึงพอใจหรือว่าความเขาเรียกอะไรพี่ satisfaction อะแบบเหมือนความพึงพอใจซับซึ้งในงานของเราที่เราทำออกมาได้เนี่ยค่ะมันมากขึ้นเรื่อยๆภูมิใจตัวเองขึ้นเรื่อยๆครับโอเคก็ฝากไว้สำหรับน้องๆใหม่ๆแล้วกันนะครับเงียบกันไปเลยดีๆต้องทำงานประมาณจะอินพี่ผมอินครับอินน้องนี้สนับสนุนทุกคนผมเป็นคนส่วนน้อยบนเวทีนี้ครับผมต้องอยู่เป็นโอเคต่อไปครับพี่เล็กครับฝากถึงน้องๆใหม่ๆหรือจะเพื่อนร่วมอาชีพนี้ค่ะอันนี้อาจจะเป็นคติประจำใจพี่เองซึ่งที่คิดว่าใช้ได้ผลกับทุกๆคนคือจะทำอะไรก็ต้องมีแพชชั่นในสิ่งที่ตัวเองทำคือถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำเนี่ยแล้วเราก็จะทำในสิ่งเราจะเลือกแต่ทำในสิ่งที่เรารักมันจะออกมาดีเองเพราะว่าพี่คิดว่าถ้าเราฝืนใจทำในสิ่งที่เราไม่รักอะเราสมมติว่าแบบให้พี่ไปเป็นวิศวกรไปเป็นนักบัญชีพี่คงไม่มีทางทำได้ดีแต่เพราะว่าพี่เลือกในสิ่งที่พี่ชอบปัญหาทุกวันมันก็จะมีเข้ามาเป็นสถาปนิกอะทุกคนก็รู้อยู่แล้วมันไม่ง่ายมีปัญหามีอุปสรรคไม่ว่าจะเรื่องโปรเจกต์ไม่ว่าเรื่องดีลลูกค้าเรื่องเก็บตังค์เรื่องแมเนจลูกน้องเรื่องอะไรมีทุกอย่างแต่ถ้าเราชอบเราทำในสิ่งที่เรารักปัญหาทุกปัญหาเราจะสนุกในการแก้ปัญหาก็จะมาวิเคราะห์อะไรก็จะพัฒนาตัวเองไปไหนเราก็จะไปด้วยสวมจิตวิญญาณสถานนี้ไปนี้ก็อันนี้ออกแบบดีไม่ออกแบบไม่ดีเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะเรื่องที่ท่องเที่ยวนี่ก็แทบจะผูกไปกับมันคือมันอยู่ในเนี้ยละไปไหนก็ต้องไปดูตึกไปไหนก็ต้องไปดูมิวเซียมไปไหนดูงานอาร์ตไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นโดยอย่างเงี้ยลูกก็จะติดไปด้วยทุกที่เมื่อวานไปเลี้ยงแขกต่างประเทศก็พาไปคือมันเหมือนกับครอบครัวกับเรื่องงานมันแยกไม่ออกมันก็จะไปด้วยกันครับแพชชั่นดีครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับในสำหรับเซสชั่นในแง่การคุยกันต่อไปครับผมอยากมีช่วงเวลาสำหรับถามคำถามนะก็อาจจะประมาณช่วงประมาณเวลาสั้นๆเนาะก่อนเราจะแบบจบครั้งที่6นี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาคำถามว่าใครมีคำถามสามารถยกมือแล้วก็เดี๋ยวจะมีไมค์วิ่งไปหาได้ครับคือตอนที่ดูในหนังนะคะก็ในมุมของคนนอกที่ไม่ได้ทำอาชีพแต่ว่ามีงานชิ้นหนึ่งในหนังที่เราก็จะสนใจเป็นพิเศษคืออันที่มันเป็นอะไรนะเมโมเรียลของแดน่าค่ะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในความจริงมันก็เป็นงานที่สร้างประเด็นท้าทายมีคนเกลียดคนชอบใช่ไหมคะแต่ว่าสนใจประเด็นนึงคือชิ้นนี้แล้วก็อีกบางชิ้นในเรื่องเนี่ยที่คนออกแบบได้มีการพูดถึงเรื่องความเป็นผู้หญิงของเขาว่าทำให้เขาตีโจทย์ในลักษณะเฉพาะซึ่งความเป็นหญิงน่าจะมีผลในการที่เขาตีความงานชิ้นนั้นก็เลยอยากจะถามประสบการณ์ของยาก่อนว่าเคยมีงานที่ความเป็นผู้หญิงหรือความเป็นผู้ชายหรือบุคลิกลักษณะส่วนตัวใดๆแบบนี้มันมีผลกับคอนเซ็ปต์นั้นที่ทำให้งานมันมีความแตกต่างไหมอาจจะไม่ได้ยกตัวอย่างนะคะที่คล้ายคลึงเราอาจจะไม่เคยทำสเกลใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่จะตอบก็คือว่าไอ้ความเป็นผู้หญิงเนี่ยมันมีจริงเพราะว่ามันจะมีเซนส์บางอย่างผู้หญิงจะมีเซนส์บางอย่างที่เราจะรู้ว่าลูกค้าต้องการอะ
ไรหรือว่าโจทย์อันนี้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงคือมันเป็นต้องบอกว่าเซนติเมนทัลอ่ะเขาเรียกว่าอะไรมันความเซนติเมนทัลข้างในอ่ะมันมีมากกว่ามันอาจจะมีมากกว่าผู้ชายนะคะในบางมุมหรือว่าอย่างทำบ้านเนี่ยตัวเองเนี่ยจะทำบ้านมาค่อนข้างเยอะนะคะชอบมากเรื่องทำบ้านเพราะว่าชอบทำงานบ้านเพราะถามว่าทำบ้านได้ดีกว่าผู้ชายไหมตอบว่าได้ดีกว่าน่าจะได้ดีกว่าตอนนี้อันนี้เชื่อมั่นตัวเองมากเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะทิ้งถังขยะตรงไหนเราจะรีดผ้ายังไงหรือว่าไม้กวาดเราจะเก็บตรงไหนอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยมันจะมีตรงจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างเคสของดายาน่าเนี่ยถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยเข้าใจว่าความที่เป็นผู้หญิงความที่เป็นแม่เนี่ยคือเรื่องของดายาน่าเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่ามันค่อนข้างจะโดนใจผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องจิตใจเนี่ยมันจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าการรับรู้การซึมซาบเพราะฉะนั้นเวลาแปลโจทย์ออกมาเนี่ยมันก็เลยน่าจะตรงใจมากกว่าผู้ชายนะคะเพราะบางทีผู้ชายจะผิวเผินนิดนึงไม่ได้ความเป็นแม่เนี่ยมันจะเป็นอีกแบบความเป็นแม่ความเป็นภรรยานะคะเรื่องของความรักอะไรเงี้ยมันจะอีกแบบนึงผู้ชายอาจจะติดโจทย์ตรงนี้ได้น้อยกว่านิดนึงอันนี้ในความเห็นส่วนตัวเนี่ยครับในมุมมองที่พี่เล็กก็มีลูกเหมือนกันมีบ้างไหมครับบางโปรเจกต์หรืองานหรือการแก้ปัญหาแบบนี้จริงๆพี่ไม่เคยกลับไปมองเลยนะว่าพี่ได้ใช้เซนส์ความเป็นผู้หญิงหรือเปล่าในการดีไซน์แต่ละงานแต่พี่คิดว่าส่วนหนึ่งที่ผู้หญิงได้เปรียบก็คือการเก็บโจทย์ค่อนข้างละเอียดนะเก็บโจทย์ค่อนข้างละเอียดแล้วก็อาจจะคือผู้หญิงอ่ะมีความเป็นเด็กแถวหน้าเลคเชอร์ในห้องเรียนจะนั่งหน้าผู้ชายเนี่ยเก่งยังไงก็นั่งหลังใช่แล้วขอยืนแล้วขอยืนเลคเชอร์เราถูกละเอียดกว่าจนละเอียดแต่พี่ก็คิดว่าเป็นผู้หญิงเป็นข้อได้เปรียบในแง่เก็บดีเทลเก็บจะตอบสนองโจทย์ลูกค้าในเรื่องนี้แต่ผู้ชายอาจจะเรื่องหลักๆก็คืออย่างที่บอกถนัดคนละแบบแล้วแต่ว่าใครใช้ความถนัดครับหรือว่าอะไรต้องถามน้องในออฟฟิศตอนทำงานเป็นผู้หญิงคือรู้สึกว่าน้องผู้ชายในออฟฟิศรู้สึกว่ามันจะเซนซิทีฟกว่าทำไมเหรอพี่แบบเรื่องมากกว่าตอนหลังๆหรือเราแข็งไปไม่รู้รู้สึกว่ามันเซนซิทีฟกันมากอะไรเงี้ยแต่ว่าคือคิดว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นโทษก็ไม่รู้รู้สึกว่าคิดเลขช้ากว่าคือเรื่องสตรัคเจอร์หรือเรื่องอะไรเงี้ยรู้สึกมันไม่มีเก็ตเท่าผู้ชายคือเรื่องในขาคณิตหรือเรื่องจอมแมทที่รู้สึกโอเคแต่ว่ารู้สึกว่าเวลาทำอะไรออกมาสักอย่างมันดูเอาแต่ใจมากกว่าครับเรื่องถ้าเกิดว่าชาแนลว่าแค่เถอะคือถ้าเกิดว่ามันเกี่ยวกับโครงสร้างอะไรเงี้ยรู้สึกเซนซ์เรื่องโครงสร้างหรือเซนซ์เรื่องฟิสิกส์มันแย่กว่าแต่มาคิดว่าไม่ได้เป็นทุกคนนะคิดว่าเป็นบางคนหรือทึบไม่รู้แต่ว่ามันก็มันจะมีคิดว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงผู้ชายคิดว่าส่วนตัวมากกว่าเป็นเรื่องเวลาออกแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาที่มันไม่เก่งคิดเลขไม่เก่งหรือว่ามีภาพเกี่ยวกับเรื่องสตรัคเจอร์หรือว่าเรื่องฟิสิกส์หรือเรื่องการถ่ายแรงอะไรเงี้ยไม่ชัดเจนมันก็จะมีข้อดีอีกแบบนึงคือมันจะเบลอกว่าแล้วในที่สุดมันก็ค่อยคลี่คลายออกอะไรเงี้ยนะคะฟองมันอาจจะไม่โบมากแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดอะไรเงี้ยนะคิดว่ามีบ้างไม่กล้ามีสถาปนิกมาเยอะไม่กล้าบอกว่างานตัวเองเรากันเองครับพี่เราเดี๋ยวโดนเขาคอมเมนต์ขอลาไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วยอมตอบแต่คิดว่ามีมีข้อดีข้อเสียค่ะในการออกแบบซึ่งมันทำให้ผลงานมันออกมาอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวครับมันก็ผ่านรอดนะอันดับต่อไปเลยครับมีไหมครับจะอยากจะถามที่พี่เล็กดีนะครับน่าจะตอบได้ดีเพราะว่าคุยไฟน่าจะกับพี่พูดน่าจะคนละทางคือจะถามที่เล็กว่าเวลามีโปรเจกต์สักโปรเจกต์หนึ่งมาผมไม่รู้นะว่าออฟฟิศพี่ทำงานยังไงคือพี่เคยโดนถามทุกทีระหว่าง
สองคนระหว่างเด็กหญิงเด็กชายมองปัญหาเหมือนกันหรือเปล่าโดยเดี๋ยวพี่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแค่24ชั่วโมงนะคิดเหมือนกันนะเมนหลักคิดเหมือนกันครับแต่มันมีเรื่องคิดไม่เหมือนกันเยอะแต่ว่าคือพี่มองว่าถ้าเมนหลักมันคิดเหมือนกันอะเรื่องที่คิดไม่เหมือนกันก็ถกกันแล้วก็สุดท้ายก็มันก็ไปได้ของมันเองมันจะรู้กันอยู่ว่าแต่ละคนใช่ครับมองตาใจไม่ต้องมองตาต่างคนต่างทำงานที่จะคิดไม่เหมือนกันมีบ้างรายละเอียดสมมติเป็นหลักแบบเช่นคือตึกนี้เราคืออาจจะด้วยความที่เราเรียกว่าโตมาด้วยกันนะคะเพราะเรียนสถาปัตย์ราชบัณฑิตก็เรียนด้วยกันไปเรียน UM มิชิแกนก็เรียนด้วยกันแต่คนละสตูดิโอนะด้วยความตั้งใจจะได้หลายๆความรู้มีงงพัดเถื่อนแผลไปนิวยอร์กทำงานแต่ก็ไม่ได้อยู่ออฟฟิศเดียวกันแต่มันจะคุยกันตลอดคือกลับมาก็คุยกันเรื่องงานเรื่องอะไรไปดูเอ็กซิบิทไปดูอะไรก็ดูด้วยกันชั้นเมนหลักเนี่ยพี่ว่าไม่ได้คิดเหนือต่างกันแต่ดีเทลแน่นอนทุกคนอ่ะมันตัดเจนทุกคนมันจะคิดไม่เหมือนกันทะเลาะกันก็เยอะเถียงกันก็เยอะแต่ว่าเรื่องละเรื่องการละเรื่องบางแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีทางไปของมันอ่ะมันก็จะรู้กันเองอันนี้พูดลำบากแต่ดีเทลไม่เหมือนกันแน่ก็ผมเป็นนักศึกษาปีสองเองครับก็ถามคำถามนักศึกษาที่ว่าคือแบบเวลาคิดงานเริ่มโปรเจกต์เองนะครับแบบมีแนวความคิดหรือแนวบันดาลใจยังไงแบบเพื่อผมจะได้ไปใช้ได้บ้างน้องนี่แบบว่าต้องการมาม่าหรือเปล่าบะหมี่สำเร็จรูปไอ้ที่เราอยากได้นี่มันอะไรอะคือหมายถึงว่าโครงการประเภทไหนหรืออะไรยังไงนะอีกปีสองอ๋ออาจจะเป็นแรงบันดาลใจจากพี่ปุ๋ยพ่ายครับคิดยังไงวันนี้ถามน้องข้างหลังไหมน้องข้างหลังนั่นนะเรียนหนังสือกับพี่คือตอนนี้ที่สอนอยู่อะค่ะจริงๆไม่ได้เป็นวิธีที่คิดขึ้นมาเองวิธีที่ไปสอนหนังสือมากับน้องในออฟฟิศแล้วมันบอกว่าทำแบบนี้ดีๆแล้วก็ลองทำดูคือเริ่มต้นว่าให้เขียนใช่ไหมให้เขียน80คำสิ่งที่อยากจะทำเหมือนแบบเราดีแคลร์ออกมาเป็นนะคือจะเจ้าเสกเหมือนฟังดูดีไหมคะแต่จริงๆแล้วเวลาเด็กเขียนออกมามันจะดีมากไม่ดีมากเพราะว่าปัญหาเลยพูดถึงปัญหาเลยได้ไหมพูดถึงปัญหาเลยแล้วกันนะคือเวลานักเรียนเวลาเป็นเด็กนักศึกษาอะไรเงี้ยเวลาพยายามจะคิดสร้างไอเดียหรือเลือกไอเดียขึ้นมาที่จะทำเอาไปใช้ทำแบบอะไรเงี้ยส่วนมากไอเดียมันจะไม่ค่อยอาร์คิเทคเจอร์อะหมายถึงว่าไอ้ที่เจ้าไอเดียหมายถึงว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกับการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างเช่นมันเกี่ยวเนื่องกับฟอร์มมันเกี่ยวเนื่องกับการสร้างแมสมันเกี่ยวเนื่องกับการจัดวางผังหรือมันเกี่ยวเนื่องกับorganization ของฟังก์ชันหรืออะไรเงี้ยนะคะมันจะมีหลายอย่างแต่บางทีเวลาที่เราคิดอะไรขึ้นมาว่าอะไรมันดีอะไรเงี้ยไอเดียอะไรมันดีแล้วจะเอามาใช้เนี่ยหนึ่งคือบางทีมันแอบแฝงเกินครับแบบเพื่อสังคมที่ดีอะไรเงี้ยมันยากไงสังคมที่ดีแล้วมันจะเอามาทำยังไงอ่ะให้ใส่ยังไงอะไรเงี้ยมันลำบากอ่ะคือเราต้องคิดแล้วก็คิดให้มันหนึ่งคือเราต้องคิดให้มันได้หลายๆไอเดียค่ะครับนะคะสังคมที่ดีอันนั้นก็หนึ่งอันสังคมที่ดีเกิดขึ้นมาได้จากอะไรบ้างเช่นเสียงที่ดีนะหรือวิชวลที่ดีหรือว่าสีที่ดีหรือว่าอากาศที่ดีหรืออะไรอันนี้มันก็ค่อยๆชี้นำมาสู่อะไรที่มันจะเป็นอาร์คิเทคเจอร์ไอเดียมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยนะถ้าเกิดว่าเราออกแนวแบบอินเทลเลกชวลแบบยากชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้ามันจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าไอเดียเราอาจจะน่าสนใจใช่ไหมแต่อันนี้ไอ้จากทฤษฎีที่เราอ่านมาสมมติว่าโอ้เราไปอ่านปรัชญาอันนี้ยากเพราะปรัชญามันแอบแฝงใช่ไหมสมมติไปอ่านโฟคอลหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วอะไรไงอ่ะคือมันต้องคิดแล้วก็ดูหลายๆอย่างแล้วพยายามทำให้แอบแฝงไอเดียเนี่ยมันโผล่มาหรือมันไปใกล้เคียงกับแนวความคิดที่มันเกี่ยวข้องกับอาร์เคเต็กเจอร์หรือการสร้างอาร์เคเต็กเจอร์มากขึ้นนะแล้วก็มีตอบคำถามไหมเนี่ยอันนั้นหนึ่งนะแล้วก็อันที่สองเนี่ยค่ะเวลามันมีไอเดียเยอะๆแล้วมันฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยเราต้องสร้างไครเทเรียในการเลือก
ไอเดียเนี่ยให้ได้คือต้องคิดให้ออกว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีอะไรมันมีข้อดีข้อเสียยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าไอเดียไหนมันมีศักยภาพมากกว่าในงานที่จะเลือกมาทำไม่งั้นมันก็จะเลือกแต่ไอเดียที่มันห่วยมาทำแล้วมันก็ไม่ไปไหนหรือมันไม่น่าสนใจอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะทำให้เราหดหู่ใช่ไหมถ้าเราเลือกไอเดียที่มันน่าสนใจคือมันจะง่ายหรือว่ามันจะยากก็ตามหรือมันจะฟังดูเท่หรือไม่เท่ก็ตามแต่ถ้ามันเป็นไอเดียที่มันมีศักยภาพที่ดีในการที่จะเลือกมาใช้อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกสนุกสนานขึ้นในการที่จะทำมันออกมาให้เป็นอาร์คิเทคเจอร์อะไรเงี้ยอันนี้ช่วยอะไรไหมผมงงตรงแปดสิบคำขยายความหน่อยก็อย่างเช่นสมมติยกตัวอย่างไอโครงการที่น้องแว่นข้างหลังเรานะเราทำอยู่ก็คือเขาต้องออกแบบโรงเรียนอ่ะแล้วก็โรงเรียนนี่มันต้องเป็นโรงเรียนในศตวรรษที่21ด้วยคิดดูดิลูกก็ไม่มีพี่ฟังแล้วก็งงๆโอ้โหจะทำไงเนี่ยก็ต้องให้น้องเขาไปทำรีเสิร์ชมาเขาก็ไปอ่านกันมาไปคุยกับลูกค้าอะไรเงี้ยแล้วก็ที่โรงเรียนนี่มันยังไงมันต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยโรงเรียนในศตวรรษที่แถมเป็นโรงเรียนมัธยมอีกตอนแรกก็เลยถามเขาว่าไอ้โรงเรียนมัธยมมันต่างไงโรงเรียนประถมกับโรงเรียนอนุบาลนะครับก็คือถ้ามันคิดออกค่ะว่ามันต่างกันยังไงแล้วมันบอกเราได้ชัดเจนเงี้ยคือเขาก็จะสามารถเจเนเรตไอเดียขึ้นมาได้แล้วเขาจะทำยังไงดีแล้วเขาก็เขียนขึ้นมาเช่นเขาคิดว่าโรงเรียนเนี่ยเอาตัวอย่างง่ายๆแล้วกันเนาะเอาแบบที่มันดูเป็นรูปธรรมหน่อยก็คือน้องคิดมาว่าเออโรงเรียนเนี่ยมันควรจะมันอยู่ในไซส์ที่มันไม่มีอะไรเลยมันเป็นลานจอดรถอะไรเงี้ยเขาคิดว่าเออมันควรจะเป็นพื้นที่สีเขียวอันนี้ง่ายหน่อยนะควรจะเป็นพื้นที่สีเขียวให้คอนเทกต์อะให้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นอะได้มาใช้ด้วยแต่มันเป็นโรงเรียนก็ต้องปิดบ้านอะแล้วจะทำยังไงให้พื้นที่สีเขียวที่โรงเรียนเนี่ยคนเข้ามาใช้ได้อะอย่างนี้ง่ายไหมอย่างนี้เริ่มออกแบบได้นะถูกไหมคือถ้าเราคิดว่าเออมันต้องดีต่อสังคมเฉยๆนี่มันยากไงครับเออมันต้องดีต่อสังคมยังไงให้มันเป็น architectural idea หน่อยแล้วก็เขียนขึ้นมาก็บรรยายมาว่าอันเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ไปสู่คำหรือว่ามี keyword ที่ช่วยในการออกแบบเช่นเวอร์ชันแรกเลยนะเวอร์ชันแรกของเขานะเขาเขียนว่ามันเป็น invisible invisible คือ invisible ยังไงคือโรงเรียนเนี้ยไม่เห็นเลยเป็นโรงเรียนคือเห็นแต่สวนเห็นแต่ต้นไม้อะไรเงี้ยอันนี้เริ่มมีแนวใช่ไหมอันนี้ก็เริ่มแบบดูมีแนวทางในการออกแบบได้อย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือเขียนออกมาค่ะแต่ก็อย่าเขียนเกิน80คำมันจะเริ่มเพ้อเจ้ออ่ะครับอ๋อเขียนเป็น80คำไม่ได้เป็นใช่ใช่เขียนเท็กซ์อะค่ะขึ้นมา80คำแล้วก็ไฮไลท์ไอ้คีย์เวิร์ดอ่ะที่มันน่าจะเป็นแบบเหมือนบิ๊กไอเดียของเราได้ครับถาม3คนเลยค่ะไม่ต้องพูดจะถามว่าจริงๆแล้วความเป็นผู้หญิงนะครับมันทำให้งานสถาปัตยกรรมผู้หญิงออกแบบหรือทำสุดท้ายมันมีความแตกต่างไหมถ้าไม่ใช่อย่างในหนังมันเหมือนเป็นในเรื่องของการต่อสู้ในเชิงวิชาชีพหรือในการสร้างบทบาทแต่ถ้าถามว่าคุณภาพของงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดยผู้หญิงเนี่ยมันมีความแตกต่างไหมนั่นคือคำถามที่หนึ่งนะครับขออีกคำถามนึงด้วยกันนะว่าแล้วมีสถาปนิกผู้หญิงคนไหนที่รู้สึกว่าเขาได้ดึงความเป็นผู้หญิงออกมาหรืออะไรสักอย่างบางอย่างที่ทำให้มันยูนิคและมันชัดเจนว่ามันแตกต่างจากงานผู้ชายหรืออะไรเงี้ยอยากรู้ว่ามันมีแวลูที่มันแตกต่างจริงหรือเปล่าครับตอบเลยครับฐานะไม่ใช่สถาปนิกคำถามแรกถึงแม้จะไม่ได้เป็นสถาปนิกนะคะแต่ว่าต้องทำงานก่อสร้างที่ทำตามแบบของสถาปนิกมาทั้งผู้หญิงผู้ชายบอกได้เลยว่าไม่ต่างกันคืออยู่ที่คนเลยเพราะว่ามันมีทั้งคนทำงานห่วยและไม่ห่วยทั้งสองเพศเพราะฉะนั้นไม่เลือกเพศค่ะไม่เลือกเพศส่วนคำถามที่สองตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่เห็นพี่คิดว่าคุณภาพของสถาปนิกหญิงกับชายเนี่ยในมุมมองที่ไม่ต่างกันมันอยู่ที่คนถ้าคนคนนั้นตั้งใจมีแพชชั่นแล้วก็ฉลาดในวิธีทำงานมีมุมมองที่ในการเรียนรู้พี่คิดว่าคุณภาพยังไงเขาก็ดังไปจนให้มันดีได้ส่วนเรื่องของสถาปนิกผู้หญิงที่คิดว่าเขามีอิทธิพลออกมาในงานออกแบบเขาเห็นชัดเจนเนี่ยจริงๆไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจะถามว่ามีใครไหมก็จะนึกถึงอยู่สักสองสามคนอาจจะถึงมานูเอลกูดองอาจจะนึกถึงไคเดเทมแต่เขาเป็นพาร์ทเนอร์กัน KDA นะคะ
เวทพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าพอดีพี่เคยเจอตัวไพเดชันนะคะเขาก็จะแบบงานก็จะที่เห็นเขามีรายละเอียดอะที่มันก็จะไม่ได้ดูเป็นแมนมากนะพี่คิดว่าเขาคงได้อิทธิพลในความเป็นหญิงในความมีดีเทลในความเป็นแพทเทิร์นอะไรของบางอย่างซึ่งก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงแต่โดยส่วนตัวพี่ทำงานอย่างนั้นไม่เป็นตอบเหมือนกันได้ไหมก็คิดว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ให้ล็อกข้อสอบล็อกข้อสอบคือสถาบันที่กันกันก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันต่างกันมากอะก็แล้วก็คนที่ทำงานใกล้ชิดคือหมายถึงว่าที่รู้จักกันเนี้ยค่ะสถาปนิกที่รู้จักทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็ไม่ได้รู้สึกว่างานเขามีความต่างกันเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอะไรนะคะก็คือรู้สึกว่าเป็นมีงานที่ต่างกันหมายถึงว่าในแง่ของการออกแบบสถาปัตยกรรมนะคะแต่ไม่ได้คิดว่าเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรเงี้ยก็คือบางทีมันก็ไม่ค่อยปิดเลยดีกว่าปิดประเด็นแต่ว่าข้าวเดี๋ยวเผลอไปว่างานตัวเองหรืองานคนอื่นจะเดือดร้อนก็แต่ว่าคิดว่าไอ้ที่ถามว่าใครเหรอสาวคนนี้ที่ชอบที่มองแล้วแบบคนมีเซนส์ชอบผู้หญิงเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับที่ออกมาในงานคืองานผู้ชายบางคนก็รู้สึกว่างานมันผู้หญิงอะไรเงี้ยใช่แต่ว่ามันใช่ยิ่งไม่รู้ตะกี้เห็นว่าแวบรูปแวบอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าปีเตอร์คุณเซจิมะอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าก็รู้สึกว่างานของคนญี่ปุ่นมาถึงสถาปนิกญี่ปุ่นท่านอื่นบางคนก็ดูเฟมินีนก่อนหนึ่งก็มีนะหมายถึงว่ามันก็ดูเบาบางเหมือนกันก็ดูอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าคุณเซจิมะแกออกแบบแล้วดูเป็นผู้หญิงมากกว่าคนอื่นก็จะเช่นใครเอาเซจิมะอันโดมันก็ผู้หญิงกับผู้ชายอะไรเงี้ยดูชัดเจนดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคุณเซจิมะกับยิ่งๆก็เป็นพาร์ทเนอร์อย่างไรเงี้ยคุณนิชิซาวะอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามันยังไงครับอย่างหรือว่าคนที่เคยทำงานในเจนนิชิกามิอะไรเงี้ยงานก็ดูบางก็ไปใหญ่เลยแต่มันก็มีสตรัคเจอร์เซนส์นะคือมันก็ไม่รู้ว่ามันก็ดูไม่ค่อยแต่คือที่แค่เรารู้สึกว่าผู้หญิงอะผู้หญิงจริงรู้สึกว่างานคุณฟูจิโมโตะผู้หญิงนิดนึงผู้หญิงในแง่ที่ว่าดูแปลกๆนิดนึงอ่ะเหมือนแกบางทีไม่ค่อยเข้าใจเรื่องสัตว์เจอเลยคือเกี่ยวไหมบางทีรู้สึกคิดไม่รู้สแปลกมันได้ยังไงแล้วบางงานเหมือนเอามาต่อกันอะไรเงี้ยคือไม่ค่อยมีสตรัคเจอร์ชาเลนจ์ใช่ไหมครับไม่ได้อ่านดีกว่าเราค่ะค่ะพอแล้วไหมครับก็นะจริงๆผมว่าไม่เกี่ยวนะคือมันบางครั้งก็อยู่กับโปรเจกต์ด้วยขึ้นอยู่กับแบบลูกค้าเป็นใครอีกลูกค้าเป็นผู้หญิงอ่ะต้องทำให้เขาถูกใจหรือเราผู้ชายแต่อยากทำงานแบบโปรเจกต์นี้ดูสาวๆหน่อยอย่างผมอะไรเงี้ยชอบทำงานแบบเขาบอกชอบแซวแบบเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางครั้งนะซึ่งจริงแล้วเป็นขึ้นอยู่กับโปรเจกต์เลยไม่เกี่ยวเลยซ้ำนะครับแล้วก็ส่วนตรงงานแต่ละงานนี้จริงๆตอนช่วงท้ายเขามีงานของสถาปนิกที่เป็นผู้หญิงเยอะมากเลยนะผมว่าบางงานนี่แม่ของผู้ชายนะแล้วก็บางงานก็สาวๆเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็มันดูน่าสนใจมากถ้าเราศึกษาเรื่องนี้ต่อไปครับเหมือนนี้จะพูดครับพี่อ๋อไม่มีเอาเขาคุณของคุณท่านไงครับอะไรนะโรบารี่ว่าคุณลีคุณลีน่าครับมีใครสนใจไหมลีน่าอะไรครับอะไรครับพี่งานของคุณลีน่าลอมบาร์ดีนะอันดูแมนมากเลยแมนใช่ดูมีสตรัคเจอร์